เปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนแย่หนักเปิดอาวุธรัสเซียใช้ถล่มกลางคืนโจมตีฐานบัญชาการ7แห่งพังเละเร่งฟื้นฟูแต่ถูกทุบซ้ำจากกรณีที่กองกำลังยูเครนกำลังประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในทิศทางของนิโคลีฟคลิฟยิลีซึ่งขีปนาวุธโจมตีโดยกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียจำนวนไม่ระบุหน่วยของทหารราบที่60และกองพลนาวิกโยธินที่35ของกองทัพยูเครนรวมไปถึงการรวมตัวของทหารรับจ้างฟอรีนลีเจียนถูกโจมตีในภูมิภาคเคอร์ซอนทหารและทหารรับจ้างชาวยูเครนมากกว่า120นายยานเกราะต่อสู้8คันและยานพาหนะ12คันถูกทำลายสันนิษฐานได้ว่าเมื่อกองกำลังติดอาวุธของยูเครนที่เคอร์ซอนเตรียมการรุกครั้งใหญ่การโจมตีเชิงป้องกันในทิศทางดังกล่าวก็จัดทวีความรุนแรงมากขึ้นไปด้วยกองบัญชาการของยูเครนได้เริ่มต้นปฏิบัติการป้องกันตนเองอีกครั้งโดยพยายามที่จะควบคุมแม่น้ำสตอเลียนกระจายกำลังเป็นกลุ่มเล็กๆในเวลากลางคืนปักหลักในพื้นที่ของสติลมอฟกาโลซอฟกาและโรโกรอดกาฝ่ายยกพลขึ้นบกต้องร่นถอยกลับโดยสูญเสียบุคลากรไปมากกว่า30คนและยานพาหนะอีก5คันในระหว่างวันการปฏิบัติการทางอากาศและยุทธวิธีของกองทัพกองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่ทั้งในเขตด้านหลังและแนวหน้าในส่วนต่างๆได้ถูกทำลายฐานบัญชาการ7แห่งและหน่วยปืนใหญ่โฮ14หน่วยใน DPR คลังกระสุน3แห่งในภูมิภาคคาคีฟไมโครไลฟ์และซาโปริเซียในพื้นที่คุบยันได้สูญเสียระบบป้องกันภัยทางอากาศ S303 ระบบอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมยืนยันอย่างเป็นทางการถึงกองกำลังยกพลขึ้นบกของยูเครนซึ่งในตอนเช้าตรู่พยายามที่จะลงจอดบนชายฝั่งของอ่างเก็บน้ำคาโคฟกาเพื่อยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สโปริเซียโดยมีการเทียบจอดเรือ37ลำพร้อมกับบุคลากรทางทหารเรือของกองทัพยูเครนขณะที่กองทหารรัสเซียก็บุกถล่มทหารเสียชีวิตมากกว่า90คนแล้วก็สูญเสียเรืออีก14ลำส่วนเรือลำอื่นล่าถอยเนื่องจากถูกปืนใหญ่ยิงขับไล่ในหน้าน้ำของอ่างเก็บน้ำคาคอฟกาขณะที่ประชาชนชาวรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ามีการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแล้วก็ยังคงถูกโจมตีต่อไปในดินแดนของประเทศยูเครนต่อมาวันนี้20ตุลาคมทางเว็บไซต์ Top War ก็ได้รายงานว่าโดรนจิรัน2โจมตีเป้าหมายของศัตรูในคลิปวอยร็อกและนิโคลีฟได้บอกว่าในเวลากลางคืนปฏิบัติการโจมตียังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยโดรนของรัสเซียซึ่งมุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและระบบการปกครองของเคียฟด้วยการใช้ขีปนาวุธจิรัน2ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจิรัน2ที่ออกปฏิบัติการในช่วงเวลากลางคืนจะสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพในคีวอยล็อกและนิโคลีฟตามข้อมูลล่าสุดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านระบบไฟฟ้าที่ถูกโจมตีรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการปกครองในเคียฟขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างฟื้นฟูเช่นเดียวกันกับสถานที่ปฏิบัติการทางทหารบนพื้นดินในนิโคลีฟอันเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้จากการถูกโจมตีซึ่งตอนนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่กินระยะเวลานานในเวลาเดียวกันในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเกิดปัญหาในการนำจ่ายไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในยูเครนสู่อีเวโนแฟรงคิฟถึงคริวอยล็อกและเคียฟเมื่อวันก่อนรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าประมาณ 40% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดได้รับผลกระทบแล้วก็จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับไม่เพียงแต่ในเขตเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยก็จะถูกตัดขาดจากการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,090บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ